โอ้มันกองเชียร์มากเลยครับเออดูดูคนเยอะมากครับผมพี่น้องยาวเป็นเม็ดเลยโอ้ยาวเป็นเม็ดเลยเหรอแฟนบรรยากาศด้านล่างเด้อโอ้ว้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้ที่บ้านน้องไผ่ตำบลสแกโปรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์พี่น้องเช้านี้มุมสูงครับผมยืนอยู่บนหอระฆังวัดนะครับอยู่ตรงหน้าวัดพอดีพี่น้องนะครับเป็นสระกลางชุมชนกลางหมู่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศพี่น้องเราจะลงแห่กันนะครับผมแห่350ฝั่ง200พี่น้องคนเยอะมากครับผมน้องนี่เป็นน้องแรกนี่แหละครับบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องหลังจากเมื่อคืนฝนตกเกือบทั้งคืนนะครับผมเป็นกองเชียร์หลากหลายนะครับพี่น้องครับสักประมาณ9ไร่นะครับผมบรรยากาศมุมสูงนี่เห็นทุกอย่างครับผมพ่อค้าแม่ค้าคนขายลอตเตอรี่คนที่กำลังมานะครับเดินทางสัญจรกันมาพี่น้องตอนนี้ก็2โมงเช้าแล้วครับแบบพี่ก็เดินทักทายกับ FC อยู่ด้านล่างพี่น้องนู่นเลยครับกองบัญชาการนะครับประชาสัมพันธ์พี่น้องกับทีมงานไทยรัฐเสียงทองและช่างวอนมิวสิกคือเก่าพี่น้องนะครับก็จะเดี๋ยวจะเดินเลาะหาบรรยากาศช่วงเช้าสักหน่อยพี่น้องด้านล่างนะครับผมก่อนที่จะขายบัตรลงแห่กันเอาละครับพี่น้องมีการประกาศใหม่เกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากแพมาเยอะแล้วคนฝั่งก็มาเยอะเลยมีการลดราคาบัตรนะครับแพ้300ฝั่งเป็น150นะครับผมเนื่องจากผู้คนมากันเยอะก็ลดให้พอได้กับราคาหนองนะครับผมพอช่วยๆกันไปนะครับผมเดี๋ยวลงไปด้านล่างแล้วพี่น้องเอาละครับพี่น้องเราลงมาดูบรรยากาศด้านล่างนะครับผมนี่แหละครับผู้นั้นกับสิบน้องขึ้นนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศด้านล่างเด้อบรรยากาศด้านล่างเด้อโอ้ว้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหอันนี้กี่ร้อยเลยวันนี้ก็ให้กรรมการไม่เสียกรรมการไม่เสียสุ่มลงฟรีสุ่มลงฟรีโอ้นี่จะลงไปตรงไหนล่ะเดี๋ยวผมดูก่อนพี่น้องจะส่งหัวอยู่แล้วครับพี่น้องมีเพลาไหมสุ่มเหนือต้องมีเพลาไหมโอ้ยพี่น้องติดตามติดตามตลอดเลยเนี่ยมาเลยตอบไปหลายครับจากทางไหนครับจากทางไหนนี่อยู่น้องหงครับน้องหงพี่น้องครับน้องหงอ้าวบรรยากาศด้านล่างขอบคุณครับผมบรรยากาศด้านล่างมีอะไรเยอะแยะพี่น้องมีทั้งคนจะเอาสุ่มมาครอบด้วยครับนี่ครับบรรยากาศนั่งรอด้านล่างเนี่ยครับผมที่อยู่มุมสูงอันนี้อยู่มุมต่ำแล้วครับโอ้น้องนี้สะอาดสะอาดมากพี่น้องตั้งแต่วันมาถ่ายลงแรกๆแล้วครับนะครับเหมือนแหล่งท่องเที่ยวไปเลยนะครับผมนี่เลาะกันไปเรื่อยๆครับผมเอาเชียร์แห่ลำปลายมาดเจออีกแล้วครับผมวันนั้นเอาไปกี่โล50โอ้แล้ววันนี้เอาสัก100โลพอดี100โลครับ100โลไม่รู้อะไรด้วยครับโอ้ยโหโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วโอ้โหทำไมหลายแท้โอ้แต่ว่ามาคนละทางแล้วนี่ผมมีทุกอย่างเลยอันนี้สายตรงโอ้สายตรงเอาพี่น้องสายตรงมีทุกสายแล้วครับตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับรับพลายไทยดีเซลโอ้โหนั่นผมถ่ายใช่ไหมถ่ายอยู่ถ่ายแล้วพี่น้องถ่ายเจริญนี่ครับถ่ายสองรอบเลยครับผมคนบุรีรัมย์ครับผมโอ้เดี๋ยวเลาะก่อนพี่น้องเลาะนู่นเลาะมีอะไรกี่โอ้ยเธอโอ้ยสนั่นอยู่ฮาวสนั่นฮาวสนั่นโอ้ตากแหรอแล้วพี่น้องโชว์แหครับโชว์แหโชว์แหสวยๆจ้ะพี่น้องผู้คนเยอะมากครับผมมาแล้วครับครับเพิ่นสิล้องแล้วเพิ่นเริ่มขายแล้วครับเริ่มขายแล้วครับนี่ไอ้ขวดเขียวนี่ก็ว่างทีนึงแม่นบ้างครับนี่เริ่มขายบัตรแล้วครับผมพี่น้องหน้าเรือนี่ครับทีมงานเก่าครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับผมนี่มาถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วครับครับไปสิลองมาข้างพี่อีก
เนื้อประทังที่มีอีกหนึ่งเพี้ยเพิ่นว่าอย่างมาเบิ่งก่อนนะครับจะคอยการเสียใจคนที่เสียงดีนะครับเพราะคือกาวพี่น้องเอาเลาะกันไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ต่างคนก็ใจจดใจจ่อแล้วครับคนเยอะมากวันนี้พี่น้องคาดว่าทั้งฟังทั้งแทนเต็มเอียดโคสุเขาประกาศว่าจะหวานแหแบบอบอุ่นครับวันนี้มีตัวที่ว่ามาไว้ตัวที่ว่าโอ้ไม่ได้มาครับผมใช่บาทเพื่อกระป๋าพักเกินบอกพี่น้องเด้อเราแซงขวดแก้วนะครับเผื่อพี่น้องยังไม่ได้เก๊กเลยใส่ล่องเท้าด้วยใส่พี่น้องครับผมสวัสดีครับ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 ผมจากทางไหนน้องพี่จากนักร้องครับนักร้องพี่น้องโอ้โหเสียงคือเสียงอย่างนี้โคสุประกาศนะครับหวานแหแบบอบอุ่นครับวันนี้ดูแค่ยืนกันก็จะเต็มฝั่งกันหมดแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ครับโอ้อันนี้เดี๋ยววันนั้นเจอกันที่ไหนนี่ไทยเจริญใช่ไหมนี่นี่โอ้ยังตามมาถึงนี่อีกพี่น้องนี่นี่นี่คนนี้ไม่ธรรมดาพี่น้องคนนี้ไม่ธรรมดาดูแต่ท่าเดินก็รู้นี่โอ้ทุกน้องนี่มีแต่ใหญ่ๆเลยครับโอ้น้องผู้คนเยอะมากนะนู่นหอคอยที่ผมยืนเมื่อกี้ครับนู่นสูงครับน้องเนี่ยเริ่มขายบัตรแล้วครับเริ่มขายบัตรแล้วครับเดี๋ยวมีคนเรียกผมแค่นี้ก่อนพี่น้องมาเอาเรียกกันออกคลิปหน่อยผมไม่ได้ภาพนิ่งหรอกออกคลิปไปเลยโอเคขอบคุณครับผมพี่น้องดีขอบคุณครับที่ยังเรียกกันมาออกกล้องช่วยออกกล้องผมเยอะมวนคือเก่ามวนคือเก่าครับผมบรรยากาศบ้านๆเรานะครับผมเดี๋ยวขายบัตรขายอะไรเสร็จก็จะได้ร่วมคร่ำกันแล้วครับผมพี่น้องสำหรับมื้อนี้มีรางวัลป่าใหญ่นะครับรางวัลป่าใหญ่และรางวัลป่าน้อยนะครับมีให้นะครับรางวัลเหล็กสุดๆนะครับเป็นทุเรียนนะครับ1ลูกนะครับพิเศษทุเรียนหมอนทองนะครับของแท้จากสดจากไร่นะครับอยู่นี่ครับไฮเลนนะครับ1ลูกนะครับพี่น้องมาเอาลูกที่ใหญ่ที่สุดรางวัลวันนี้นะครับผมมีทั้งเงินแล้วก็ของกินเด้อครับของกินมวนพี่น้องเพิ่นบ่เนี่ยเขาไทยเพิ่นบอกว่าจะเอาทุเรียนไปฝากเมียครับพี่น้องแสดงว่าไม่หวังปลาใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเมียก็ถามอีกว่านแหคือได้ทุเรียนวะโมเมนต์ไปว่านแหบ่ให้ได้ไปเย็นเปียนปานน้อยเด้อกลัวแฟนไม่เชื่อผมต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานครับเดี๋ยวพอได้ทุเรียนกลับไปเมียงงอีกแหมพี่น้องบรรยากาศเด้อครับเก็บตกกับ FC สนุกสนานกันไปครับผมก็บอกน้องนี้หอยใหญ่ด้วยพี่น้องหอยกาบเยอะนี่แหละครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผมกำนันว่าจำไม่ได้ครับรองนายกรองนายกครับผมพี่น้องนี่ที่คอยดูแลนะครับผมกำลังดูแลพื้นที่อยู่ครับผมขอบคุณครับมาพี่น้องเลาะกันไปเรื่อยๆนะครับผมอ้าวครับชาวเรือลงแล้วครับลงเรือลงเรือนี่พี่น้องนะครับวันนี้อบอุ่นแน่นอนครับก็บอกหวานแหแบบอบอุ่นแน่นเอียดฟังนี่เต็มบึ้บพี่น้องเริ่มลงกันแล้วครับเดี๋ยวไปขึ้นหอคอยก่อนพี่น้องนู่นมุมสูงก่อนครับผมเอาละครับกลับมาอยู่มุมสูงแล้วครับผมนี่นะครับผมพี่น้องสระน้องโพรงนะครับสระน้องไผ่สะแกโพรงนี่นะครับสะอาดสะอ้านมากครับผมเป็นหมู่บ้านที่สะอาดสะอ้านมากครับโอ้มาในใจกลางอย่างกาสวนสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวเลยพี่น้องสะอาดสะอ้านครับจัดระเบียบได้ดีมากครับผมครับด้านข้างก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนพี่น้องนะความสะอาดสะอ้านก็เป็นหน้าเป็นตาของชุมชนของหมู่บ้านเลยครับผมบ้านหนองไผ่ตำบลสะแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์นี่ครับไกลๆนี่ก็เตรียมกันแล้วครับตอนนี้คนเยอะมากครับคนเยอะมากครับฝั่งนี้เต็มเลยครับผมแพก็เต็มใกล้เวลาแล้วครับขายบัตรเกือบจะหมดแล้วครับผมเกือบจะเรียบร้อยแล้วครับผมท่านกำนันนะครับได้กล่าวขอบคุณนะครับผมทักทายบอกว่าตั้งแต่ขุดสระมาไม่เคยมีคนมาเยอะขนาดนี้กำลังใจกันนะครับกับพี่น้องที่มาลงปลาในวันนี้ครับแน่นมากแน่นมาก
ยืนเตรียมกันแล้วครับฝั่งฝั่งนี้เอียดเลยพี่น้องนี่ครับน้องชาวหนองไผ่นะครับได้ต้อนรับท่านนะครับปีแรกฟังท่านกำนันสักหน่อยนึงพี่น้องว่าพี่น้องที่มาร่วมถ่ายลงแหบปุ๊บผมจะลงไปด้านล่างเลยครับผมไปดูใครได้ปลานะครับประสบความโชคดีทุกท่านนะครับได้น้อยได้มากนะครับแล้วแต่ความหมานของพี่น้องความหมานะครับคาดว่าจะมีตัวใหญ่นะครับพี่น้องว้าวโอ้โหมันมากพี่น้องโอเคครับลงไปด้านล่างแล้วเอ้าลงมาใกล้ๆก่อนครับแห่ทับกันติดกันวุ่นวายไปหมดใครเป็นใครเลยครับปานตับกันไปเลยแล้วคนแน่นจริงๆนู่ฝั่งโน้นครับโอ้โหครับแห่ละตัว2 3ตัวขึ้นแล้วครับนี่โอ้ใกล้ๆโอ้นี่นี่แห่ละ2 3ตัวเอ้าพี่น้องได้บ่ได้เอ้าได้ทุกแห่ครับแห่นี้แห่นี้ได้อะไรเขียวๆโอ้ได้เบียร์ด้วยครับนี่2 1นี่ตัวนึงโอ้เอ้าเลาะกันไปเรื่อยๆพี่น้องไหนไหนตรงไหนตรงไหนโอ้เป็นเขาโหอะไรตรงไหนไหนได้ปลาเยอะไหมโอ้นี่นี่พี่น้องโอ้แห่เดียวครับกี่ตัวเนาะนี่หนึ่งสองสามเจ็ดตัวครับผมโอ้โหคือหมานนะครับพี่น้องเดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆครับหาคนหมานครับฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้เป็นไงโอ้โหนี่ขนาดติดแต่ไม้นะครับยังมีปลาให้เห็นนู่นนู่นโอ้โหเพิ่งเกิดเลยครับโอ้โหนี่แหละฟังนะครับฟังเสร็จนะครับพี่น้องเขาบอกปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ไหนตัดดุกว่าครับโอ้โหโอ้พี่น้องขาขมิ้นเลยครับเหลืองอลามเลยโอ้เหลืองอลามเลยโอ้ปลาดุกหน้าวะนี่ก็ไม่ปลาดุกใหญ่หรอกโอ้นี่พี่น้องทุกแห่เอ้าแห่นี่ก็ปลานิลตัวหนึ่งมาแล้วโอ้นี่แห่ใกล้ๆนี่ปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆเลยครับโอ้น้องนี่ขนาดยืนกันเอียดกันเลยครับติดกันทุกคนเอ้าครับดูครับดูดูนี่ครับแน่นกันไปหมดเลยครับผมโอ้ดูกันเปลือกก่อนเด้อครับแต่ถ้าตัวเป็นๆไม่เจอโอ้ยกาบใหญ่มากครับเกือบเท่าจานน่ะโอ้โหใหญ่ยะโอ้จะถ่ายไหมนี่ใหญ่จริงใหญ่จริงพี่น้องเต็มฝ่ามือเลยครับเพิ่งไงเพิ่งวันนี้จะได้ตัวเป็นๆเห็นไหมน้อเนี่ยเขาบอกว่าหอยใหญ่เยอะพี่น้องน้องนี้อ้าวเลาะชายฟังก่อนครับปลานิ่มปลานิ่มนี่ครับโอ้โหนี่ยัง 3-4 ตัวตามานเลยถ่ายไปโลดถ่ายไปโลดถ่ายไปโลดนี่นี่นู้มือตารู้ใหญ่โอ้โหถ่ายโลดเมื่อแต่ถ่ายหลุดโอ้นี่โอ้ไกลๆตรงนี้เองโอ้โอมเลือมือไตโอมไตทมเลยโอ้ปลาตะเพียนยกกันขายลูกนะโอ้พี่น้องปลาตะเพียนทีละตัว2ตัวเอ้าแห่นี้ก่อนนี่2 3ตัวโอ้โอ้เพียนๆเลยพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับตัวใหญ่ๆเลยครับคนหลายก็ฝังทองนี่ประเด็นนี่ครับขึ้นมาเลยครับนี่ก็ตัวนึงอีกลอยกันขึ้นมาแล้วครับคนยืนกันเต็มฝั่งเอียดไปเลยนายมีใครได้ตัวใหญ่ไหมเนาะตรงกลางใครที่อยากให้จับน้องครับหมดแล้วสบายเลยตาตาตาโอ้สามสี่ตัวคนเดียวเลยโอ้รางวัลปลาใหญ่นะครับรางวัลปลาใหญ่300 บาท 200 บาทและรางวัลที่เล็กที่สุด
ทุเรียน1ลูกรางวัลที่เล็กที่สุดทุเรียน1ลูกโอ้โหที่2ตัวเลยครับผมโอ้น้องโอ้เอาล่ะครับด้านบนนี่แกะกันระวุ่นไปเลยครับผมนี่แกะทั้งปลาทั้งเอาตัวเล็กเอาโดนปลานิลบาทนี่เอาจับปลาโชว์หน่อยสิโอ้ยไปกันเรื่อยๆพี่น้องไปกันทั่วสระไปเลยนี่นี่1หรือ2หรือ3แฮนด์แรน2ตัวครับผมลูกบาสปลานิลว้าปลานิลปลาตะเพียนครับโอ้หวานง่ายเนาะบ่อนี้ไม่ค่อยติดไม้เลยนู่นครับนู่นครับยกกันตัว2ตัวตลอดเลยครับดูฝั่งนี้มันขึ้นมาอีกแล้วได้ครับได้ปลาดูมาเลยพี่เลยได้ปลาตัวใหญ่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 ต้องตกใจผมด้วยแล้วโอ้ยจะยืมมาไปขังไก่ก่อนได้ไหมนี่ผมยืมมาไปขังไก่ก่อนได้ไหมนี่โอ้จะมาลงปลาเนี่ยไหนลงตรงไหนจะได้ถ่ายดิโอ้เล็กปลาละสิบโลไงอ๋อรอสิบโลโลสิบโลตายฝั่งแน่นอนมาตายกระสุนนี่เลยกระสุนเล็กมันยังไงกระสุนไม่ได้หรอกชอบสมผมมากเอาละครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องฝั่งนี้ผ่านไปแล้วครับได้ได้เยอะแล้วครับพี่น้องโอ้โดนนะครับต่อนู่นเอาซูมไปครอบไหมเอาซูมไปครอบต่อนั่นแหละได้กันมาครับโอ้ดูปานิ่มปานิ่มช่วยแบ่งกันครับพี่น้องปานิ่มขาวจั่วเลยครับผมได้ก็ละสิบโลก็เอาไปทำพี่น้องก็ละสิบโลเลยใช่ไหมถุงมาใส่ป้าพี่น้องอันนี้อันนี้คนพื้นที่ครับเขาจะรู้ดีครับแค่300คนพื้นที่เขาจะรู้ครับเขาจะรู้ดีปลาอยู่ตรงไหนพี่น้องใหญ่ยาวสมหน่อยนั่นแหละสมหน่อยพอจะเรียนสมหน่อยนี่ผมยินเหล่าอยู่อ๋อครับครับผมเรียนยางของโอ้โอ้ตาชัยขายเหตาชัยตาชัยเออตาชัยขายเหมาอีกแล้วพี่น้องขายเหทั้งหวานปลาด้วยเลยเอ้าคนเยอะมากครับผมน้อยสุดครับทุเรียนลูกหนึ่งพี่น้องว้าวขอดูนะครับน้อง2โล3โลแล้วครับผมโอ้โหมันอย่าลืมเด้อทุเรียนเอาปลานิดน้อยนะทุเรียนลูกหนึ่งนี่รางวัลนะครับทุเรียนโอ้ปลานิล2ตัว3ตัวโอ้ขึ้นมาแดงขึ้นมาแดงโอ้ขึ้นมาละปรามตู้นี่5ตัวเลยพี่น้องโอ้โหนี่แหละครับโอ้ลูกที่มีปลาใหญ่วะปลาน้อยปลาใหญ่อยู่ใต้แพหมดแล้วมั้งครับนี่ไปซ่อนก่อนเลยมือปากไปยาวๆครับจังยูจังนี่ครับปลาพี่น้องเอ้าโอ้ยพี่น้องมาฝั่งนี้คนเยอะจริงๆครับนู่มองจากมุมนี้นี่เต็มบ่อไปหมดเลยครับผมโอ้ครับอย่างกับจัดงานอะไรครับคนเยอะมากเยอะกว่าบ่อเยอะกว่าปลาอีกโอ้เยอะจริงๆพี่น้องโอ้โอ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศครับเชียร์ใครเนาะเชียร์ลูกเชียร์หลานเชียร์ยายครับยายยายโอ้ยายมาเชียร์ใครครับนี่โอ้ยโอ้ยน้องบรรยากาศแห้งครับโอ้ยนั่งเชียร์ลูกหลานเลยครับเชียร์ลูกเชียร์หลานโอ้ยนี่ครับยังไม่หย่านมก็มาพี่น้องนี่เชียร์ลูกเชียร์หลานเชียร์โอ้ยเอ้ากำลังใจพี่น้องบ้านน้องโปรบ้านน้องไผ่ครับโอ้บรรยากาศดีครับผู้คนน่ารักมากครับที่นี่ครับสถานที่ก็สะอาดสะอาดมากเลยพี่น้องเนี่ยครับลูกจะหวานกันยังไงแล้วในชนต้องยืนสับกันไปคนละทีครับพี่น้องพี่น้องตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับจะไปดูตัวใหญ่แล้วครับผม
ไปดูตัวใหญ่ครับไปดูตัวใหญ่ครับโอ้พี่น้องไปแล้วครับเด็กๆไปกันเต็มแล้วเอ้าๆๆใหญ่สําไรเอ้าครับดูปลาใหญ่กันพี่น้องเอ้ยเอ้าๆนี่ครับเด็กผู้ใหญ่ผู้น้อยไปกันเบิดแล้วครับผู้ใหญ่ขนาดไหนเอ้าๆนี่ครับไปแล้วครับมา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 แล้วครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เมาไทยปลาดุกใหญ่แล้วโอ้ปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่โอ้ปลาดุกใหญ่บ่โอ้ตลาดตลาดออกมาโอ้โหแค่เดียวเลยนะแค่เดียวแค่เดียวเลยมาไกลเลยมั้งมาหนึ่งวันโอ้นี่โอ้พี่น้องสองตัวเลยครับอยู่ประมาณ 3-4 โลประมาณ4โลมาที่เดียวได้2เลยนี่ได้เห็นแล้วครับโอ้มุงเลยครับไทยมุงแล้วครับผมเอารอลุ้นรายต่อไปพี่น้องรอลุ้นโอ้โห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 โดนลงเลยครับเมื่อกี้โอ้ยังทันอยู่ยังทันอยู่โอ้ว้ายสองโอ้ลูกน้องอยู่หน้าวัดเลยครับผมเอ้าเขาโอ้อะไรต้องไปดูกันครับผมเอาวิ่ง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 กองเชียร์เออกองเชียร์โอ้มันกองเชียร์มากเลยครับเออดูดูคนเยอะมากครับผมพี่น้องยาวเป็นเม็ดเลยโอ้ยาวเป็นเม็ดเลยเหรอเอ้าพี่น้องอย่าเอาเป็นเม็ดก็ว่าไปเอ้าเอ้าโอ้ชอบแต่เสียงโฮนี่แหละกองเชียร์นี่มันมากครับผมผมเราวิ่งตามกองเชียร์อย่างเดียวครับเฮ้เฮ้เฮ้แล้วพี่น้องนี่แหละครับเขาได้อะไรกันเขาได้ปลาอะไรกันทำไมคนมุงเยอะแยะโอ้โอ้จะมาเอาอันนี้มาครอบเหรอโอ้อ้าวไรโอ้โหจะเท่าจะเท่าตัวนู้นเหรอยาวใครก็ได้ใครก็ได้จับเลยใครก็ได้จับทุ่นเลยนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่พี่น้องเอา YouTube หน่อย YouTube หน่อยโอเคครับผมเอาเดี๋ยวเราวางฟังเสียงเฮ้ตรงไหนครับถ้ามีเฮ้แล้ววิ่งตามออกไม่ได้ออกไม่ได้แน่นมากโอ้โอ้โอ้คนเยอะจริงๆครับโอ้โอ้คนเยอะมากเอ้ยแล้วนี่ครับโอ้คนเยอะมากครับเดินไปได้พี่น้องโอ้โอ้ผมจะเดินตามเซียนซุ่มไปครอบไก่เอ้าเอานี่เมื่อไรจะได้ปลากับเขาเนาะเอาลงแม่เมื่อไรจะได้ปลาเมื่อไรจะได้ปลาโอ้ดูสิยังไม่ได้ลงโอ้ยังไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ได้เสียค่าบัตรโอ้ผมให้ลงฟรีผมให้ลงฟรีลงฟรีครับแต่ว่าไม่ลงฟรีเลยแต่ว่าให้คนเสียเงินก่อนเล่นเงินก่อนไม่ลงฟรีไม่ลงฟรีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปิดท้ายโอ้ยมันมากครับผมน้องมันครับก็ได้ปลาตัวใหญ่ๆนี่ได้งูตัวใหญ่โอ้นี่เอามันงูครับซื้อลอตเตอรี่เลยวันนี้ครับได้รางวัลแน่ซื้อลอตเตอรี่นี่ได้งูน้องบ้านกันก็มีซื้อไปได้ซื้อ งูไปเลยโอ้โอ้วงแตกเดี๋ยวยายวงแตกโอ้ดึกว่ายายจะกลัวกูโอ้ยายไม่กลัวเลยเราหาดูปลาเรื่อยๆพี่น้องโอ้มุมไกลๆนู่นพี่น้องโอ้ดูเดินไปดูกันแล้วดูน่าจะปลาดุกยักษ์กี่โลมั้งไปนะครับโอ้แล้วเด็กๆก็ไปกันแล้วครับวิ่ง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 ไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้ที่รอบสารเลยครับเด็กๆไว้จะมีปลาใหญ่โหตรงไหนไปเลยอ๋อว่าเด็กๆเลยครับผมก็ไปด้วยกันนะครับผม
ตัวโลครึ่งครับตัวใหญ่ตัวแรกครับ4โลครึ่งพี่น้องถึงวิ่งมาดูเมื่อกี้ถึงวิ่งมาดูเมื่อกี้ครับโอ้ยน่าจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะอ้าวเป็นตัวเมื่อกี้4โลครึ่งอ้าวเป็นรุ่นตัวนี้ครับผมตัวใหญ่มาแล้วอ้าวเอามี5แล้วตัวนี้มาสั่งนะครับพี่น้องเด้อครับตัวนี้ทีมงานไทยรัฐเสียงทองจังหวัดมิวสิกก็ขอขอบคุณพี่น้องเสียงแห่ทุกท่านนะครับวันนี้กับมันไทยมันมั่นผู้ว่าล่ะเนาะวันนี้สำหรับค่าบัตรนะครับจะลดลงให้นะครับจาก350เป็น300จากคนหลายเกินนะครับเดี๋ยวลดให้พี่น้องนะครับอันนี้ใจสุดเนาะทีมงานบริหวังผลกำไรอย่างนะครับต้องให้ค่าน้องราคาจับก็ขาดทุนกับพ่อนะครับดักมวนเจ้าของปลาตัวใหญ่ครับผมนี่ตอนนี้ถือว่าแชมป์อยู่ครับผมคุณยายได้เห็นปลาตัวใหญ่แล้วพี่น้องคุณยายได้เห็นปลาตัวใหญ่จะกลับบ้านแล้วบรรยากาศครับพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะปูหาปลากันครับผมคนหลายไม่หลายไม่รู้ครับดูครับเต็ม3ล้อสาเล้งเลยครับผมตัดสาเล้งเต็มกันเอียดเลยโอ้โหเยอะมากครับเยอะกว่าปลาเลยเหรอครับพี่น้องโอ้ยเอียดเลยวันนี้โอ้ปลานิ่มปลานิ่มปลานิ่มพี่น้องเล็กที่สุดเลยโอ้เล็กที่สุดนะจะได้ทุเรียนไหมนี่ดอกคิดนึงนี่เล็กที่สุดเลยโอ้โหนี่เลยเอาไปแลกทุเรียนเลยเล็กสุดตัวนี้เอาไปช่างเลยครับน่าจะเล็กสุดเพื่อจะได้ทุเรียนกับเขาบอกนี่สำหรับปลาซิ่วบอกเอาปลานิ่มดิเอาปลานิ่มใจเล็กสุดปลานิ่มใจเล็กสุดปลาซิวไม่ได้เอาวันนี้เอาปลานิลครับไซส์เล็กสุดค่ะปลานิลเล็กเท่าปลาซิวเดิน2 3รอบสระแล้วหมดแรงเดี๋ยวเราฟังเสียงโห่กันครับจะได้ตรงไหนอีกโอ้มาฝั่งนี้พี่น้องนี่เลยครับพี่สุกเปล่าลูกกว่าครับลูกกว่าน่าจะได้ครับผมเฮ้ยเอาปลาดุกนี่เอาปลายี่สุกแล้วยี่สกไหมนี่เรียกยี่สกใช่ไหมสบสบพี่น้องเขาได้ตัวใหญ่หมดแล้วคนจะครอบสุ่มมงไม่ได้แล้วครับ ถือแต่สุ่มรอบสระไปทางไหนแล้วดิโอ้โหนี่ครับปลาเล็กสุดอ๋อปลาอะไรปลานิ่มไหมนี่เอาปลานิ่มเด้อปลานิ่มเล็กสุดโอ้ทางนู้นอีกแล้วผมเดินไปฝั่งไหนเขาจะได้คนฝั่งตรงข้ามผมนี่แหละผมต้องวิ่งอยู่แล้วช่วยเนี่ยโอ้ดูไปดูฝั่งตรงข้ามเลยอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หงายตัวใหญ่ครับผมโอ้น่าจะเล็กกว่าตัวที่เป็นแชมป์อยู่ครับผมอันนี้น่าจะประมาณ4โลกว่าตัวแชมป์4โล7ครับผมน้องจุดจบของคนแบกซุ่มไม่ลงปลาแล้วครับไปที่แล้วครับไปที่แล้วไม่ผมจะลงนะแต่ว่าผมไอ้กรรมการก็บอกว่าถ้าซุ่มนี่ไม่ให้เสียไม่เสียแล้วรอลงทีหลังเนาะไม่เสียลงทีหลังเนี่ยขึ้นหมดผมก็จะลงไปซุ่มโอเคพี่น้องเดี๋ยวลงตามไปครับผมอันนี้เอาแรงก่อนโอ้นี่ครับเอ้านี่บอกโอ้สามวันในมดแดงเจอปลาคอแล้วครับเจอปลาคอแล้วครับสู้ชนะกับหนาคนนี้โอ้ยสามโลแล้วนี่นี่กินสามวันบมดครับกินวันละตัวโอ้ยพี่น้องนี่ครับก็ได้ตัวใหญ่ตรงนี้ใกล้ๆเอ้าครับน่าจะเป็นปลายี่สุกครับผมนี่ครับอยู่บนแพงับ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 อยู่เลยดูครับโอ้ยายกุ้ยโอ้แกเป็นคนสวยครับผมเลยเรียกแกไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วเนี่ยอ้าวพี่น้องรู้เรื่องแล้วครับแกจะโชว์ปลาให้ดูแล้วครับอ้าวรู้เรื่องไปผมก็พูดช่วยไม่เป็นด้วยพี่น้องเออ
นี่นี่พี่น้องว้าวนี่ครับโอเคครับผมขอบคุณครับอ่ะได้ดูแล้วครับอ่ะนี่เขาโหตรงไหนอีกเมื่อกี้ดิอันน้อยสุดครับทุเรียน1ลูกมื้อนี้แจกอย่างเดียวครับอย่างเดียวครับพี่น้องโอ้นี่มา4โล6พี่น้องเออนี่ครับรองแชมป์แล้วครับ4โล6รองแฮปปี้รองรองรองเอาชายฟังนะครับระวังระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวมีแก้วนะครับซื้อเลยครับปลาลิ้นน้อยดิโอ้ยปลาลิ้นน้อยรอครับเมื่อกี้ดิเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งกิโลพี่น้องปลาคออ้วนดับเลยปลาคอหนึ่งกิโลมาแล้วครับมาแล้วครับกับทีมงานพลับลายชัยครับผมปลอบใจครับผมอันนี้ปลาครอครับรางวัลปลอบใจครับครับผมไม่กูไปยังก็ปล่อยน้องผมเล็กสุดครับเล็กสุดโอ้เล็กสุดอันนี้เล็กสุดครับมอบไปแล้วไปปลาครอครับทุกคนนำแล้วครับโล่หนึ่งปีเจ้าเราไม่ดันเจ้าครับมาแล้วครับปลาปลายชัยพี่น้องนี่แล้วครับน่าจะน่าจะสี่โลแปดพี่น้องพูดเป็นครับสี่โลแปดอันนี้ตัวที่สองนับมาดูปืนครับกลับรับลายชายประมาณเกือบตานี่ตาได้ตัวใหญ่กว่าเขาด้วยครับโอ้ยังไม่ถึงหรอกตัวเล็กกว่าได้เยอะครับ2-3 โลรวมประมาณ30ตัวประดุงยักษ์อันนี้คือสีเหลืองของเขาเนี่ยนี่นี่กระสอบมาใช้กระสอบเลยโอ้ใหญ่ครับแต่เสียละวันไหนอัลวันเดียวดิจะเสียเอาหาลอยที่เสียเอาเสลี่ยงปลาดุกกับปลาคลอยนี่คือต้นสุดในเรื่องปลาคอปลาคอใหญ่มาช่างครับเป็นคู่แข่งแล้ว1โลเป๊ะยังไม่ถึงเขาแก่1โล1ขีดนะขาดไปขีดเดียวเฉพาะ1ขีดครึ่งก็จะได้อยู่4โล9ตัวนี้ได้4โล9นะครับ4โล9โอ้ยมันปลาช่อนก็ได้1โล1ขีดแชมป์นั่นนี่4โล9ครับโอ้ยอันนี้ได้เยอะกว่าเขาแล้วพี่น้อง4โล9โอ้มันไม่ทันแล้วตัวหมดตัวเอ้ารางวัลปลาช่อนปลาช่อนด้วยอ้าวแชมป์ปลาคอไงพร้อมด้วยรางวัลครับด้วยทุเรียนครับผมขอบคุณครับได้มั้ยวงขึ้นนะครับเมื่อกี้ตัวใหญ่มาอีกแล้วช่างเนินใช่ไหมครับเอาตัวปุ๋ยมาขึ้นนะครับเสียซังตัวนี้ครับประมาณ10ลูกได้ครับตัวนี้น่าจะใหญ่สุดพี่น้องดูจากสายตาขอตัวปุ๋ยขึ้นเนี่ยมันบ่มียืมเพิ่นมานะครับจับใหญ่ครับใหญ่2 6 4 6 9อันนี้อยู่ที่5 โล 2เหลือ5โลท้วน5โลล้มแชมป์แล้วครับเอาพี่น้องลูกเต๋าเฮ้ยพี่น้องเจ้านี้โอ้โหนี่ขอบคุณพี่น้องเหนื่อยนะเจ้านี้เหนื่อยนะสังฆะเอ้ยโนปราสาทพี่น้องบ้านผมเองดูมาจากปราสาทนี่ได้ปลากลับไปขายที่ปราสาทโอ้มาขายของด้วยบ้านไหนด้วยอ่ะน้องจัดไปครับผมก็ลุ้นคนได้รางวัลปลาใหญ่ครับพี่น้องพี่น้องบ้านนิ่มบ้านนิ่มสองนิ่มสองมือสิบหน่อยครับผมไปแล้วครับไปแล้วพาน้องไปพี่น้องเพราะว่าพี่น้องมันปลาใหญ่ครับผมน้องใหญ่สุดครับผมปลาดุกครับใหญ่สุดรางวัลที่หนึ่งพี่น้อง500 บาทครับผมเทศน์เงินเทศน์รางวัลที่สาม
น้องเนินกำลังวิ่งวิ่งสู้ฟัดน้องที่3เราไปก่อนเลยครับวันนี้ที่3ไปที่พลับพลายชัยครับผมต้องทางผ่านบ้านผมเดี๋ยวไปนั่งเฟกด้วยที่3 200แล้วที่2ครับผมนี่300บาทครับผมโอเคพี่น้องรางวัลปลายใหญ่เรียบร้อยแล้วครับผมใช่เสียงเพลินแต่โค้ชต้องขอลาพี่น้องครับขออนุญาตสวัสดีครับพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวพบกันน้องใหม่ครับผมพี่น้องลาแล้วครับน้องทิ้งท้ายครับก็บอกว่าคนได้ก็ได้ครับรับบ้านกับบ้านครับคนไม่ได้ก็มีเหมือนกันพี่น้องโอ้นี่น้องเจอแล้วครับผมถ่ายให้เห็นแต่เปลือกอันนี้ของจริงหอยเป็นเป็นหอยยังหายใจงับแงบงับแงบหอยปันหอยปันโอ้หอยหอยหอยเด้อกรุ่มกรุ่มบัดกรุ่มทมทมนะหอยใหญ่จริงพี่น้องดูว่าหอยเต็มฝ่ามือเลยกินับกรุ่มกินับเหมือนเต้นไหนโอ้ยเออกรุ่มตากรุ่มใหญ่กรุ่มตากรุ่มใหญ่เอาไปทำพันเอาไปทำปุ้ยทำปุ้ยหมดแล้ว